ดื่มน้ำไหมครับพูดเพราะๆก่อนแล้วโมเลกุลของน้ำจะกลายเป็นรูปคริสตัลสวยงามดื่มเข้าไปแล้วดีต่อสุขภาพมากเลยทำจริงเรื่องนี้เป็นงานวิจัยที่เห็นแชร์กันในเน็ตบ่อยมากต้นฉบับเนี่ยมาจากหนังสือที่ชื่อว่า The Hidden Messages in Water เขียนโดยดร.มาซารุเอโมโตะแถมยังเป็นหนังสือ New York Bestseller ในปี2004ด้วยนะขนาดผ่านมาหลายปีแล้วก็ยังมีคนแชร์กันมาจนถึงทุกวันนี้เลยทำจริงเรื่องของเรื่องก็คือเขาทดลองเอาน้ำจากแหล่งต่างๆมาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์นะฮะเช่นน้ำจากทะเลสาบกลางป่าหรือว่าเป็นน้ำจากคลองในเมืองรวมถึงลองเปิดเสียงต่างๆใส่แก้วน้ำเช่นเปิดเพลงคลาสสิกหรือว่าจะเป็นเพลงร็อกหรือจะเป็นบทสวดมนต์อะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วเขาพบว่าโมเลกุลของน้ำที่ได้ฟังบทสวดมนต์หรือว่ามาจากทะเลสาบเนี่ยมันจะมีรูปร่างเป็นคริสตัลสวยงามเป็นแฉกสวยปริ้งปรังในขณะที่ถ้าเป็นเพลงร็อกหรือเป็นเสียงด่าหรือน้ำคลองเนี่ยโมเลกุลมันจะบิดเบี้ยวพิกลพิการถามจริงและในเมื่อร่างกายของเรามีน้ำอยู่ถึง 70% ดังนั้นการสวดมนต์หรือการทำจิตใจให้ดีงามตลอดเวลาก็จะทำให้น้ำในร่างกายของเราบริสุทธิ์สุขภาพของเราก็จะดีไปด้วยถามจริงฮะเสียใจด้วยครับมันไม่จริงนักวิทยาศาสตร์หลายคนเนี่ยไม่เห็นด้วยกับงานวิจัยชิ้นนี้พวกเขาลองทำตามแล้วมันไม่ได้ผลนี่เป็นเรื่องสำคัญเลยนะถ้าเรื่องใดจริงไม่ว่าจะทำการทดลองแบบเดียวกันกี่ครั้งผลลัพธ์ก็ควรจะต้องออกมาเหมือนกันหรืออย่างน้อยก็ต้องใกล้เคียงแต่งานเนี่ยเขาทำตามแล้วพบว่าไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำที่ฟังเพลงร็อกหรือแก้วที่ฟังบทสวดมนต์มันก็จะมีทั้งผลึกที่สวยและไม่สวยปะปนกันอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าบางจังหวะถ้าเราไปส่องเจอตรงที่มันสวยเป๊ะพอดีเราก็จะตื่นเต้นทั้งที่ถ้าเกิดเลื่อนไปอีกนิดนึงเราก็อาจจะเจอที่บิดบิดเบี้ยวแล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ไม่น่าเชื่อถือก็คือว่าโดยปกติแล้วงานวิจัยวิทยาศาสตร์ที่จะตีพิมพ์เนี่ยครับเราจะต้องผ่านขั้นตอนที่เรียกว่า peer review ซะก่อนหมายถึงการให้นักวิทยาศาสตร์อีกหลายๆคนมาช่วยกันตรวจสอบแต่ทีเนี้ยหนังสือเล่มนี้ไม่มีแบบนั้นเลยเสียดายนะคะเพราะว่าเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้หลายคนอ่านแล้วก็บอกว่าได้ข้อคิดได้เปิดมุมมองแต่แบบเนี้ยมันเรียกว่า pseudo science มั้ยอ่ะก็ได้นะหรือจะมองเป็นตรรกวิบัติแบบนึงก็ได้คือเราเห็นว่าเจ้าของเรื่องเนี่ยเป็นด็อกเตอร์ดูมีความรู้แถมยังเป็นหนังสือขายดีอีกเราก็เลยเชื่อหมดหัวใจนะฮะเคยเห็นมีคนทำน้ำขวดขายอ่ะเราอ้างงานวิจัยแบบนี้ด้วยนะคะเฮ้ยแย่จังฝากกดไลค์กดติดตามวิดแคสต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับ